รายงานข่าวจากกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เพื่อแก้ไขปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพงซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงโดยระบุว่ากรมการค้าภายในอนุมัติให้มีการปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น10สตางค์ต่อฟองคือปรับจาก3บาท10สตางค์ต่อฟองเป็น3บาท20สตางค์ต่อฟองเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่17มีนาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อลดภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรทั้งนี้ในที่ประชุมฝ่ายเกษตรกรได้มีการขอเสนอปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองเนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงเดือนมีนาคมปรับขึ้นมาอยู่ที่3บาท94สตางค์ต่อฟองแต่ขณะนี้กรมการค้าภายในอนุมัติให้แค่เพียง10สตางค์ต่อฟองเท่านั้นยังไม่ครอบคลุมที่เกษตรกรนำเสนอซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการนัดหารือร่วมกันกับเกษตรกรเพื่อพิจารณาเรื่องการปรับราคาไข่ไก่อีกครั้ง